วัสดีครับเพื่อนๆผมกริติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเล่นด่าน120อีกรอบนึงนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับก็เพราะมีคนขอมานะครับก็มันก็มีอะไรเปลี่ยนๆนิดหน่อยนะครับด่าน120นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกไปตอนเล่นเกมนะครับก็ผมก็ใช้3ตัวนี้นะครับเป็นปกตินะครับก็ไม่ได้ปกตินะครับก็เป็นแบบใหม่นะครับก็มีเรดบาวนะครับถ้าใครไม่มีก็ถือว่าใช้สูตรนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นตัวสำคัญมากในการชนแล้วก็แทงนะครับสำหรับ2ตัวนี้เป็นตัวสแปรนครับที่ใช้ทำดาเมจให้กับศัตรูนะครับก็ลืมนะครับก็ซื้อหน่อยไม่มีคนนะครับก็ผมก็ได้กาชามา2ใบนะครับก็มาเปิดกันนะครับว่าจะได้อะไรก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูอีลาน120นะครับนี่แหละกาชาเราปึ๊บนี่นะครับเอาเงินก่อนนะครับยังไม่ได้เอาเงินได้นะครับกาชานะครับกาเสร็จนะครับแล้วมันจะไปไหนเอ่ยไปลุยนะครับกาชานะครับนี่นะครับกาชาครับพรีเมียมนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้2ใบแล้วนะครับลุยกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรนะครับกาชาแมชชีนเฟยหงคำนะครับลุ้นครับลุ้นคุ้มนะครับปัญญาอ่อนนี้แล้วนะครับได้3ดาวอีกรอบนะครับก็3ทีนี้มาก็3ดาวตลอดนะครับก็สวยไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับลุยกันต่อนะครับก็ด่าน120นะครับมาลุยกันนะครับก็ที่สำคัญนะครับก็คือต้องเลเวลสูงหน่อยนะครับไม่งั้นจะแล่ผลิตอาจจะไม่พอครับก็ต้องลองดูนะครับว่าพอหรือไม่พอนะผมก็เน้นนะครับอันนี้นะครับ production rate นะครับก็คืออัตราการผลิตนะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับครับแล้วก็สมบัตินะครับต้องมีให้ครบนะครับก็เนี่ยครับพวกนี้ครับมีให้ครบนะครับทุกอย่างนะครับเนี่ยครับสำหรับด่าน120ก็ผมก็ได้ลองดูเมื่อกี้นะครับก็มันก็ต่างจากเดิมเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันก็อัปเดตมานะครับแล้วผมจะบอกนะครับว่าผมก็จะบอกไปนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับลุยกันเลยนะครับของนะครับก็โทรศัพท์เสียครับก็ขอเชิญคุณโทรศัพท์เสียมาช่วยนะครับก็เราต้องใช้เรนเบลนะครับไปลุยนะครับผมก็จะใช้โปรแกรมกดช่วยนะครับแล้วผมก็ใช้ออโต้นะครับก็ส่งเพื่อนไปเลยนะครับไม่สนนะครับไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับด่านนี้ก็ใช้ออโต้ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องกดตัวเรนเบลให้มันไปตลอดนะเพราะจะได้เป็นตัวแทงนะครับก็ด่านนี้นะครับแต่ต่างจากแต่ก่อนยังไงนะครับก็คือตัวไอ้บอสเนี่ยครับตัวบอสผู้หญิงนะครับตัวนี้นะครับตัวบอสผู้หญิงนะครับตรงนี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะตีสเปรชนะครับแต่ก่อนมันจะไม่สเปรชนะครับตอนด่าน120แต่ก่อนนะครับตอนนี้มันก็สเปรชแล้วนะครับก็สวยไปนะครับก็อัพให้เต็ม8นะครับอัพให้เต็ม8เอาออโต้ออกก่อนแล้วกันมันเต็ม8นะครับเราเต็ม8แล้วนะครับไฟออโต้นะครับออโต้นะครับเต็ม8แล้วออโต้ได้นะครับมันก็จะไปแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับก็ต้องใช้ของนะครับให้ถูกเวลานะครับเราก็จะชนะนะครับอันนี้ก็ต้องตีตัวสเปรดครับตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะตายนะครับก็พอมันมาถึงใกล้ๆฐานเราก็ใช้ทอร์นาโดนะครับไปที่ฐานมันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเก็บฟรีซไว้นะครับฟรีซนะครับน้ำแข็งไว้ตอนหลังสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนที่หลังจากพวกฮันดี้อัพนะครับจะพาทำนะครับว่าทำยังไงนะครับถึงจะลุยไปได้นะครับนะครับโอมาสก็มาช่วยแล้วนะครับโอมาสของเราโอ้ยแย่โอมาสมันจะก็เดินมาช้าๆแล้วเพียน้อยนะครับแต่เรากลัวไหมครับเราไม่กลัวนะครับเราก็จะใช้นะครับทอร์นาโดตอนนี้นะครับเพราะผมก็เน้นใช้ตัวสเปรย์2ตัวนะครับก็คือตัวเนี่ยตัวส้มๆนะครับกับตัวเจียงนะครับก็เพราะว่ามันเป็นตัวฟรีนะครับที่หาได้นะครับที่เราได้กันมานะครับที่จริงใช้เจมส์อย่างเดียวก็มีคนทำมาได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ยังไงครับผมยังไม่ได้ดูนะครับก็เราก็เอาอย่างนี้ก่อนนะครับตีไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ตายนะครับถึงจะยังไม่ทางเรียบมันก็อาจจะตายได้ครับสองตัวนี้นะครับเพราะว่า
เราสมบัติต้องเต็มนะครับสมบัติเต็มจะยิงได้ไกลนะครับไม่งั้นมันจะยิงใกล้นะครับมันโดนตีง่ายนะครับก็จะเสียหลักไปนิดนึงนะครับนะครับมีเพียบเลยนะครับครับก็ Sword Art Online ครับ Sword Art Online ครับก็กำลังจะเข้านะครับสับอังกฤษนะครับก็รอดูอยู่นะครับก็ใครดูก็เชิญได้นะครับแล้วข้างล่างนะครับผมก็มีลิงก์ทุกอย่างนะครับของผมไว้นะครับก็ไปดูนะครับมี Facebook มี YouTube มีบล็อกของผมนะครับซึ่งรวบรวมคลิปทุกอย่างครับสไตล์แล้วตัวสีฟ้านะครับตอนนี้ตัวทั้งเรียบเรียบร้อยใช่มั้ยครับนี่นะครับเราก็เตรียมใช้คอนไอ้นี่นะครับเดี๋ยวรอบอสมันออกมาหมดทุกตัวนะครับแล้วเราก็ใช้เมทิโอนะครับเดี๋ยวบอสมันออกมาเรื่อยๆประมาณ 5-6 ตัวนี่แหละครับเราใช้เมทิโอนะครับแต่จริงสำคัญอยู่ที่ตัวเนี่ยครับตัวบอสไอ้ผู้หญิงนะครับต้องเอาให้มันตายนะครับปันไงก็ได้นะครับพอตายแล้วก็สบายแล้วนะครับก็ไม่ยากแล้วนะครับนะครับจริงๆน่าจะรอให้ตัวนี้ออกมาตัวฟ้าออกมานะครับแล้วค่อยฆ่าก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต่างกันมากนะครับเอาแบบเดียวเหมือนกันนะครับก็ใช้นี้ไปเลยนะครับการตายนะครับเพราะว่าตัวสเปรดเราก็สะสมไปเยอะแล้วนะครับเราก็อย่าให้ตายง่ายนะครับเพราะว่าถ้าตายก็เนี่ยครับเราต้องสะสมตัวสเปรดไปเยอะนะครับพอถึงฐานใช่ไหมครับพอเรายิงฐานได้ปุ๊บใช่ไหมมันจะมีบอสออกมาใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็ฟรีซเลยนะครับทันทีนะครับเริ่มออกมา2-3 ตัวแล้วก็ฟรีซนะครับชนะแล้วครับแน่นอนนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ยากนะครับโอเคนะครับก็ปิดโปรแกรมกดเรนเบาก่อนนะครับถ้าเราเล่นในมือถือเราก็กดยำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็กดตัวสแปรดออกมาเพียงน้อยนะครับแค่นั้นแหละครับไม่ยากนะครับก็ด่าน120นะครับก็เร็วต้องถึงนะเพราะว่าต้องผลิตแร่ทันนะครับนั่นคือหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็เรนเบาต้องกดตลอดนะครับส่วนตัวสแปรดครับใช้ตัวเดียวก็ได้2ตัวก็ได้นะครับบางคนเขาทำมาแล้วใช้แต่เจมส์ตัวเดียวนะครับแต่ต้องมาสเตอร์นะเพราะว่ามันจะได้หมุนเร็วนะครับรีเร็วนะครับแต่ผมได้2ตัวแล้วเผื่อมันดีกว่านะครับอีกตัวนึงพลังเยอะกว่านะครับก็ใช้เท่าๆกันนะครับไม่เท่าเท่าไหร่นะแต่ก็เถอะนะครับก็ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีอะไรก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับปัญหาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเลเวลไม่พอหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าแร่มันขึ้นไม่ทันนะครับก็ต้องรีบอัพให้มันเต็ม8นะครับแล้วก็ตอนแรกก็ทอร์นาโดใช่ไหมครับตอนแรกก็ใช้พอเราก็ยิงไปนะครับตอนแรกใช้ทอร์นาโดใช่ไหมครับทอร์นาโดไปแล้วนะครับมายิงไปเรื่อยๆจนทางรีอัพนะครับทางรีอัพปุ๊บใช่ไหมครับเสร็จแล้วไอ้บอสตัวฟ้ามันจะตายพอดีนะครับพอเราได้โอกาสนะครับที่เราจะใช้เมทิโอใส่ตัวบอสผู้หญิงเมื่อไหร่เราก็เมทิโอลงเลยนะครับลงปุ๊บมันก็จะตายพอดีนะครับเสร็จแล้วพอเราบุกไปถึงฐานปุ๊บเราก็ใช้ฟรีซนะครับก็ต้องรอให้บอสสักตัว2ตัวออกมานะครับแล้วก็ใช้ฟรีซนะครับพอฟรีซนะครับเสร็จแล้วตัวสเปรดเราก็จะตีฐานจนตายนะครับประมาณนั้นนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราต้องเก็บตัวสเปรดเราให้ดีนะครับถ้าเราเก็บไม่ดีก็อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บตัวไม่สเปรดไม่ดีนะครับเมื่อกี้กองกำลังเมื่อกี้สเปรดตายหมดนะครับก็อาจจะต้องสะสมใหม่นะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้นะครับแต่ก็ยังอาจจะชนะได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เป็นด่าน110แบบใหม่นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงครับก็แต่ก่อนนะครับตัวบอสผู้หญิงที่มันกระโดดหัวจรวดมานะครับก็มันก็ไม่สเปรชนะครับตอนนี้ก็สเปรชเรียบร้อยแล้วนะครับระวังกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ And I will see you again นะครับ In the next video นะครับบ๊ายบาย